สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Clubhouse ในหัวข้อวัคซีน EV71 กับการป้องกันโรคมือเท้าปากเราจัด Clubhouse ทุกวันเสาร์นะครับเวลาทุ่มหนึ่งเรื่องราวก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิดของโรคติดเชื้อต่างๆโดยเฉพาะในเด็กการเลี้ยงดูเด็กและวัยรุ่นนะครับรวมทั้งเรื่องของวัคซีนก่อนที่เราจะไปพูดถึงวัคซีนนะครับก็อยากจะอัปเดตสถานการณ์ของโควิดสักเล็กน้อยนะครับตอนนี้ดูสถานการณ์ของโควิดก็ดูจะดีขึ้นนะครับดูรัฐบาลก็พยายามที่จะผ่อนปรนมาตรการต่างๆนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราเริ่มสังเกตว่ามีจำนวนคนไข้เพิ่มขึ้นหลังเปิดเทอมเราก็มีการติดเชื้อในโรงเรียนพอสมควรเพียงแต่ว่าการติดเนี่ยไม่ได้เป็นคลัสเตอร์ใหญ่ๆนะครับแบบที่ทำให้เราตกใจเหมือนในอดีตเพราะฉะนั้นเราอาจจะเห็นจำนวนผู้ป่วยขึ้นแบบช้าๆเล็กๆนะครับแล้วก็น่าจะค่อยๆลดลงอีกรอบนึงนะครับตอนนี้เพราะฉะนั้นการติดตามตัวเลขเนี่ยมันอาจจะไม่เห็นตัวเลขที่เปลี่ยนแปลงมากเพราะว่าคนที่ติดเชื้อตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้รายงานอะไรนั่นตัวเด็กที่เคอยู่ที่บ้านแล้วก็รักษาอาการอยู่ที่บ้านเองเนื่องจากมันเป็นโรคที่ไม่ค่อยรุนแรงก็คงยังต้องติดตามต่อไปรัฐบาลเองก็อาจจะเริ่มมีมาตรการผ่อนคลายโดยเฉพาะการถอดหน้ากากซึ่งผมก็ค่อนข้างเป็นห่วงนะครับและผมก็เชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่จะยังไม่ถอดหน้ากากตามคำแนะนำของรัฐบาลพวกที่เขาไม่ค่อยใส่อยู่แล้วไม่ค่อยเขาก็คงจะสบายใจขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าเราเองเราก็อาจจะต้องดูด้วยเนาะว่าการถอดหน้ากากหรือการสวมหน้ากากในบางภาวะจริงๆมันก็ไม่จำเป็นครับผมรู้สึกว่าผมเดินออกจากห้องในคอนโดนะไม่ได้เจอผู้คนเลยเนี่ยผมไม่น่าต้องใส่หน้ากากแต่หน้ากากผมคงห้อยไว้ที่ขาแล้วก็ทันทีที่ผมเจอคนโดยเฉพาะเวลาเข้าลิฟต์หรือมีคนอยู่ด้วยผมคงต้องสวมหน้ากากเป็นการปกป้องตัวเองไม่ให้รับเชื้อจากเขาขณะเดียวกันก็รับผิดชอบต่อเขาหรือสังคมที่จะไม่แพร่เชื้อออกไปนะครับแต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือนอกจากหน้ากากจะป้องกันการติดต่อโควิดผ่านฝอยละอองแล้วมันจะป้องกันการสัมผัสด้วยครับแปลว่าขั้นตอนการที่จะติดโควิดผ่านการสัมผัสก็คือมีเชื้ออยู่ตามวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นพื้นผิวสาธารณะที่เราใช้ร่วมกันลูกบิดประตูราวบันไดเลื่อนปุ่มลิฟต์อะไรอย่างเงี้ยครับหรือเวลาเราเข้าห้องน้ำถ้าเราไม่ได้ล้างมือหลังจากสัมผัสสิ่งเหล่านี้แล้วนะครับหรือเราไม่ได้ใช้แอลกอฮอล์เจลนะครับเชื้อก็จะอยู่ที่มือเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราไปสัมผัสใบหน้าปั๊บถึงจะติดเชื้อมันมีหลายขั้นตอนครับมันไม่เหมือนฝอยละอองซึ่งไอจามรดกันปั๊บก็เรียบร้อยนะทีนี้ตอนที่เราจะเอามือมาสัมผัสใบหน้าเนี่ยมันมีหน้ากากคอยกันอยู่ในช่วงที่เราใส่หน้ากากเพราะฉะนั้นพอไม่มีหน้ากากปั๊บเนี่ยน้องก็จะทำให้มือมาสัมผัสใบหน้าได้ง่ายขึ้นและอันนี้เป็นอันที่ผมเป็นห่วงอยู่นิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่พร้อมที่จะปเปิดหน้ากากไปกับรัฐบาลก็อาจจะต้องล้างมือบ่อยขึ้นและอาจจะต้องมีสติมากขึ้นเวลาเราไปสัมผัสพื้นผิวสาธารณะซึ่งอันนี้แหละครับเป็นจุดอ่อนที่สำคัญพอบ่อยครั้งเราก็ต้องไปจับเก้าอี้จับโต๊ะที่คนอื่นเขาจับมาแล้วไปจับปากกาอะไรอย่างเงี้ยครับส่งของให้กันนะรับไมโครโฟนไปพูดอะไรอย่างเงี้ยครับมันทำให้น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับในการติดผ่านการสัมผัสนะครับก็ยังต้องติดตามต่อไปมีคำถามบ่อยครั้งมากนะครับว่าจะต้องฉีดวัคซีนเข็มที่3เข็มที่4เข็มที่5เข็มที่6ไหมผมไม่อยากให้คำถามมาเป็นลักษณะอย่างนี้เลยครับเพราะว่าจำนวนเข็มไม่ได้สำคัญเท่ากับเราได้รับเข็มสุดท้ายนานเท่าไหร่แล้วเพราะทุกครั้งที่มีการฉีดวัคซีนไปเรารู้ว่าภูมิมันจะค่อยๆตกลงซึ่งส่วนใหญ่ก็จะตกลงภายใน 4-6 เดือนนั้นแต่ก่อนเราก็เลยใช้ตัวเลข 4-6 เดือนก็จริงอยู่ครับฉีดหลายเข็มมากเนี่ยภูมิมันก็จะขึ้นไปสูงมันอาจจะตกลงช้ากว่านะครับ
แต่ว่าน่าจะคุยกันว่าเข็มสุดท้ายเราได้เกิน6เดือนไหมถ้าเกิน6เดือนแล้วอาจจะนะอาจจะต้องพิจารณาฉีดวัคซีนแต่ถ้ายังไม่ถึง6เดือนอย่าเพิ่งมาถามเพราะมันอีกนานนะครับในระหว่างนั้นเราก็รอดูสถานการณ์โควิดว่าเป็นยังไงบ้างจำนวนผู้ติดเชื้อเป็นอย่างไรบ้างพิจารณาว่าเราเป็นคนกลุ่มเสี่ยง608หรือเปล่าที่จะต้องทำให้ภูมิสูงให้ได้มากที่สุดให้โอกาสติดเชื้อน้อยที่สุดแต่ถ้าเราเป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงเนี่ยผมคิดว่า6เดือนเป็นอย่างน้อยสบายสบายนะครับตอนนั้นถ้าสถานการณ์โควิดซบเซาเราก็อาจจะรอได้มากกว่า6เดือนตอนนั้นใกล้เคียงที่จะมีวัคซีนรุ่นที่2ไหมซึ่งจะมีประสิทธิภาพดีกว่าวัคซีนที่ผ่านมานะครับเช่นสมมติว่าอีกสัก3เดือนข้างหน้าเราฉีดวัคซีนครบ6เดือนไปแล้วอีก3เดือนข้างหน้าจะมีวัคซีนรุ่นที่2มาก็รอฉีดวัคซีนรุ่นที่2ได้ถ้าสถานการณ์โควิดไม่มีอะไรอันที่3ที่เราจะดูเนี่ยก็ดูว่ามีโควิดกลายพันธุ์มาใหม่หรือเปล่านะครับแล้วก็มีการระบาดใหญ่ไหมถ้าระบาดใหญ่เนาะบางทีไม่ครบ6เดือนเนาะถ้าเรากลัวเนาะรัฐบาลก็อาจจะรีบฉีดให้เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมคิดว่ามันมีกลุ่มที่อยากฉีดเพิ่มกับกลุ่มที่ไม่อยากฉีดอะไรเลยนะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับว่าในสูตรที่เราฉีดมาต้องมี mRNA อยู่อย่างน้อย1เข็มนะครับยกตัวอย่างเช่น Sinovac, Sinovac, Astra ไม่โอเคนะครับต้องตามด้วย Pfizer หรือ Moderna ด้วยเพราะ Pfizer หรือ Moderna หรือ mRNA เท่านั้นแหละที่จะป้องกันโอไมครอนได้ดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามในยุคของสายพันธุ์เดลต้าในอินเดียเนี่ยเราจะคิดว่า AstraZeneca เนี่ยพอใช้ได้ Sinovac Sinopharm ก็ไม่ดีเหมือนกันเนาะแต่ว่ายังไงก็ตาม mRNA ดีที่สุดในการป้องกันทั้งเดลต้าและไมโครเพราะฉะนั้นคนที่กลัว mRNA ก็ช่วยพิจารณาหน่อยนะครับถ้ากลัวมากแล้วยังไงฉันก็จะไม่ฉีดอย่างน้อยฉีดวัคซีนอะไรเข้าไปก็ได้เนาะอย่างน้อยถ้าป้องกันไม่ได้ก็ยังช่วยผ่อนหนักเป็นเบาครับส่วนสถานการณ์ของฝีดาดลิงก็ดูเงียบๆไปนะครับก็คิดว่าเราก็ติดตามอยู่ห่างๆครับคิดว่าการระบาดหนักที่น่ากลัวแบบในโควิดเนี่ยเป็นไปได้ยากนะครับแต่เราก็คงประมาทไม่ได้อันที่สองตัวโรคเองก็ไม่ได้รุนแรงแม้ชื่อจะฟังดูน่ากลัวแต่ลักษณะผู้พองนะครับตามร่างกายเนี่ยอาจจะดูน่ากลัวเพราะโควิดนี่มันมองไม่ค่อยเห็นอะไรเนาะมันแค่มีอาการแต่มันไม่มีไม่ค่อยมีผื่นไม่ค่อยมีตุ่มอะไรขึ้นเวลาตุ่มขึ้นเนี่ยเรามักจะตกใจนั้นฝีดาดลิงนี่ก็ติดตามอยู่ห่างๆโควิดก็ติดตามห่างๆได้ครับว่าสักสัปดาห์ละครั้งค่อยมาอัปเดตกันนะหรือมาฟังกลับต้นเรามาพูดถึงวัคซีนตัวใหม่กันครับครั้งสุดท้ายที่เรามีวัคซีนตัวใหม่นี่ผมนึกไม่ออกจริงๆว่าวัคซีนตัวไหนเนาะก็อาจจะเป็นวัคซีน HPV 9สายพันธุ์เป็นวัคซีนงูสวัสดเป็นวัคซีนตับอักเสบ A ชนิดเชื้อเป็นก็คงประมาณนี้ครับแต่ก็ดูไม่หวือหวามากเพราะว่าวัคซีน HPV เราก็มีแบบ2กับ4สายพันธุ์มาก่อนแล้ว9สายพันธุ์ก็พัฒนาขึ้นมานะครับวัคซีนตับอักเสบ A เราก็เคยมีแบบเชื้อตายมาก่อนใช้มาตั้งนานละเพิ่งจะมีเชื้อเป็นใช้นะครับวัคซีนงูสวัสดก็เป็นวัคซีนสำหรับผู้สูงวัยนะครับทีนี้สิ่งที่มีความสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจกันในวันนี้ในหัวข้อว่าวัคซีน EV71 กับการป้องกันโรคมือเท้าปากอะไรคือ EV71 ทำไมไม่ตั้งชื่อว่าวัคซีนมือเท้าปากผมอยากจะย้อนไปถึงตอนที่เราจะพูดเกี่ยวกับวัคซีน HPV ซึ่งใช้ในการป้องกันมะเร็งปากมดลูกนะครับหลายประเทศเนี่ยไม่ต้องการสื่อเลยว่าเป็นวัคซีนมะเร็งปากมดลูกเพราะว่ามะเร็งปากมดลูกเกิดจาก HPV ก็จริงแต่ HPV ทำให้เกิดมะเร็งอื่นๆด้วยนอกจากมะเร็งปากมดลูกแล้วพอจะมารณรงค์ฉีดในผู้ชายคราวนี้ผู้ชายไม่มีปากมดลูกเพราะฉะนั้นหลายๆประเทศรวมทั้งประเทศไทยก็ไม่อยากจะสื่อว่าเป็นวัคซีนมะเร็งปากมดลูกแต่ว่าตามท้องตลาดเราพูดกันอย่างนั้นนะครับเพราะเป้าหมายหลักก็คือป้องกันมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงก็ต้องยอมรับก่อน
แต่มันมีอานิสงส์ของวัคซีนที่เอามาฉีดในผู้ชายได้นะครับอย่างชนิดอื่นๆที่เกิดจาก HPV เหมือนกันนะครับเราก็สามารถป้องกันหูได้ด้วยสำหรับวัคซีน HPV 4และ9สายพันธุ์นะครับอันนี้หนักกว่าครับ EV 71แปลว่าอะไรนะ E ก็มาจากคำว่า Entero Entero ก็แปลว่าระบบทางเดินอาหารV มาจากไวรัสครับสังเกตไหมใช่ว่าเวลาตัวย่อของเชื้อไวรัสเนี่ยมันมักจะ VV ต่อท้าย HPV HIV RSV นะครับพวกที่ไม่มีชื่อไทยทั้งหลายเราก็จะสื่อเลยนะครับอันนี้คือ Enteroviruses ก็คือไวรัสนี้มีการติดต่อทางการกินนะแล้วมันก็ลงไปสู่ลำไส้เราก็ขับออกมาทางอุจจาระ71คืออะไรเอนโทโรไวรัสเองก็มีหลายนัมเบอร์มากมีหลายชนิดมากเบอร์71เป็นเบอร์ที่มีความแสบที่สุดทำให้เกิดโรครุนแรงทำให้เด็กเสียชีวิตจำนวนมากเคยมีการระบาดของ EV 71ที่ประเทศไต้หวันเนาะในรูปของมือเท้าปากแล้วมันก็ทำให้เด็กเสียชีวิตไปจำนวนมากทีนี้EV 71เนี่ยมันทำให้เกิดอะไรบ้างถ้าเกิดการติดเชื้อขึ้นมานะครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นโรคในเด็กเล็กนะครับเพราะฉะนั้นวัคซีนนี้จะเป็นวัคซีนของเด็กเล็กนะครับเด็กก็จะมีอาการไข้มีผื่นนะครับผื่นเนี่ยบางทีก็มีไม่เยอะบางทีก็ไม่ได้ออกมาในรูปของมือเท้าปากนะครับอาจจะเป็นผื่นที่บอกไม่ได้ว่าเกิดจากอะไรล่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้ามีไข้ออกผื่นเราก็โทษว่าส่วนใหญ่เกิดจากไวรัสเพราะแบคทีเรียที่ทำให้เกิดไข้ออกผื่นมีไม่เยอะนะครับผื่นก็ลักษณะก็จะเป็นตุ่มแดงตาหนูหนูหรือบีเจสกลายเป็นมือหนักที่สุดก็คือเรากลัว EV 71จะขึ้นสมองทำให้เกิดสมองอักเสบแล้วมันชอบไปตนส่วนสำคัญของสมองซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบทางเดินหายใจและหัวใจเพราะฉะนั้นก็ทำให้เด็กหายใจเร็วเด็กหัวใจเต้นแรงและเสียชีวิตได้นะครับอย่างไรก็ตามครับเวลาคนไข้มาหาหมอเนี่ยหมอจะพูดเสมอเลยว่าเวลาคนไข้เป็นมือเท้าปากหมอก็ไม่รู้หรอกว่าเกิดจากไวรัสตัวไหนแต่หมอจะพูดไว้เสมอเลยบอกว่าถ้าเกิดมีอาการอะไรผิดปกติเช่นไข้ไม่ลงเนาะคลื่นไส้อาเจียนเยอะหรือมีหัวใจเต้นเร็วมีตัวซีดลงอะไรเงี้ยซึ่งเป็นอาการของระบบหายใจกับระบบหัวใจให้รีบมาโรงพยาบาลเพราะเรามียาในการรักษาเพราะฉะนั้นการที่เชื้อขึ้นสมองเป็นสิ่งที่เรากลัวมากที่สุดครับเพราะเราไม่ได้กลัวมือเท้าปากแต่เรากลัวภาวะแทรกซ้อนของมือเท้าปากซึ่งคือสมองอักเสบทีนี้ EV 71มันมีความสำคัญตรงไหนครับ EV 71มักจะทำให้เกิดมือเท้าปากชนิดที่รุนแรงคือมีภาวะแทรกซ้อนทางสมองได้บ่อยตามทันนะครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมต่างประเทศถึงผลิตวัคซีน EV 71ขึ้นมาแต่ถ้ามามองโรคมือเท้าปากโรคมือเท้าปากส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากเอนโทโรไวรัสและไม่ได้เกิดจาก EV 71เฉพาะมือเท้าปากที่มีความรุนแรงเท่านั้นที่เกิดจาก EV 71โรคมือเท้าปากส่วนใหญ่เกิดจากไวรัสอีกตัวหนึ่งไม่มีชื่อไทยอีกแล้วครับจะจำหรือไม่จำก็ได้ครับไม่เป็นไรชื่อคอกสกี้ไอไวรัสคอกสกี้เนี่ยเป็นสาเหตุสำคัญของมือเท้าปากซึ่งวัคซีน EV 71ป้องกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจึงไม่สามารถที่จะใช้คำว่าวัคซีนมือเท้าปากเพราะเราต้องการป้องกัน EV 71ไม่ได้ป้องกันโรคมือเท้าปากซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากไวรัสคอกสกี้ไม่รู้ตามทันไหมนะครับถ้าจะพูดเป็นภาษาชาวบ้านผมจะพูดอย่างนี้ครับว่าวัคซีน
EV71 ป้องกันโรคมือเท้าปากชนิดรุนแรงและโรคติดเชื้อ EV71 อื่นๆที่ไม่ได้ออกมาในรูปของมือเท้าปากบางทีมันขึ้นสมองไปเลยครับบางทีมันก็ไม่มีผื่นครับหรือบางทีมันมีผื่นนิดหน่อยเนาะนำมาด้วยเรื่องไข้แล้วก็ขึ้นสมองมาด้วยเรื่องสมองอักเสบเลยก็ได้โดยไม่ต้องเป็นมือเท้าปากทีนี้สำหรับคนที่ยังไม่คุ้นเคยกับโรคมือเท้าปากเนาะทำไมเวลาไปโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนอนุบาลเนอร์เซอรี่หรือประถมตอนต้นเนี่ยเนาะคุณครูก็ชอบวัดอุณหภูมิถูกไหมครับนอกจากจะวัดอุณหภูมิสำหรับโควิดแล้วซึ่งตอนนี้ก็เชียร์ให้ยกเลิกแล้วนะครับก็ยังมีประโยชน์สำหรับตัวนี้ครับวัดแล้วถ้าเกิดมีไข้นะครูก็จะตรวจปากเอาไฟฉายส่องว่ามีตุ่มอยู่ในปากหรือเปล่าตามชื่อของมันละครับแล้วก็ดูที่มือนะฝ่ามือฝ่าเท้าเท้าไม่ค่อยได้ดูกันเนาะพอเด็กใส่รองเท้านักเรียนก็จะดูมือถ้าเป็นหมอเนี่ยหมอก็จะดูในช่องปากก่อนเพราะเรารู้ว่าโอกาสมีแผลในช่องปากนี่สูงถ้าเป็นมือเท้าปากมันเรียงลำดับไม่ดีครับมันต้องเป็นปากมือเท้าเนาะพอในปากมีแผลปากหมอจะขอดูมือพอมือมีตุ่มปากหมอจะขอดูเท้านะครับส่วนใหญ่มันจะเรียงเป็นเรียงลำดับอย่างเงี้ยครับแล้วมันอาจจะมีแค่ปากกับเท้าเนาะเราก็ไม่ได้ใช้มือเท้าปากแล้วนะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะมีการแพร่กระจายได้ง่ายมากในเด็กนะครับก็ติดต่อคล้ายๆโควิดนะครับเนาะผ่านทางฝอยละอองได้ผ่านในการสัมผัสได้เด็กก็จะมาเล่นลูกบอลด้วยกันอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ส่งต่อเชื้อผ่านลูกบอลเนาะแล้วก็ไปสัมผัสไปนะเพราะฉะนั้นการป้องกันโควิดด้วยหน้ากากเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆช่วยป้องกันมือเท้าปากด้วยแต่ก็ต้องยอมรับครับว่ามือเท้าปากในเด็กๆนี่แพร่กระจายเยอะบางทีติดกันทั้งโรงเรียนเลยแล้วก็ต้องสั่งปิดโรงเรียนไปแต่เราก็ไม่ได้กลัวอะไรครับเนาะผู้ใหญ่อย่างพวกเราก็เคยเป็นมือเท้าปากมาแล้วเพียงแต่ว่าพ่อแม่จำจุดเราวินิจฉัยไม่ได้ก็ได้แต่ทุกคนก็จะมีภูมิแล้วล่ะครับเนาะเพราะนั้นก็เป็นโรคของเด็กการแพร่กระจายก็รุนแรงเพียงแต่ว่าตัวโรคไม่ได้รุนแรงถ้าเกิดจากคอกสกีส่วนน้อยเท่านั้นที่เกิดจากเอนโทโรไวรัสหรือ EV71 ซึ่งอันนี้แหละที่เรากลัวนะครับว่ามันจะขึ้นสมองเพราะฉะนั้นตอนนี้เรายังไม่มีวัคซีนในการป้องกันมือเท้าปากแต่เรามี EV71 วัคซีนที่ใช้ในการป้องกันมือเท้าปากชนิดรุนแรงที่ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางสมองคือสมองอักเสบและยังช่วยป้องกันการติดเชื้อ EV71 ชนิดอื่นๆนอกจากมือเท้าปากอีกด้วยนะครับหลายคนก็ติดต่อเข้ามาว่าอยากจะขอวัคซีนที่โรงพยาบาลไหนมีวัคซีนแล้วบ้างนะครับก็ยังไม่มีนะครับตอนนี้คาดว่าอีกสัก 2-3 เดือนข้างหน้านะก็ไม่ต้องรีบร้อนครับผมคิดว่าเนาะมันก็ช่วงนี้ก็ยังไม่ได้ข่าวมือเท้าปากมีการระบาดมากมายอะไรที่ไหนมากนักนะครับแม้โรงเรียนจะเปิดมาสักพักนะถามว่าประสิทธิภาพของวัคซีนตัวนี้ดีไหมดีพอสมควรนะครับดีกว่าโควิดครับเนาะฉีด2ครั้งจบเลยเนาะโควิดนี่เราไม่รู้ฉีดกี่ครั้งมันไม่จบสักทีเนาะงั้นโควิดมันอาจจะออกมาคล้ายๆไข้หวัดใหญ่อะครับคือฉีดทุกปีในที่สุดก็อาจจะฉีดปีละครั้งนะตอนนี้เราก็รอวัคซีนโควิดบวกวัคซีนไข้หวัดใหญ่อยู่ในคิดเดียวกันนะก็กำลังอยู่ในระหว่างการคิดค้นและผลิตอยู่นะดังนั้นเราก็ประสิทธิภาพในการป้องกันโรคดีนะครับก็ฉีดแค่2เข็มนะคาดว่าอีก 2-3 เดือนข้างหน้าจะมีใช้นะครับอาการข้างเคียงก็ไม่มีอะไรน่ากลัวเหมือนโควิดนะครับแล้วโควิดเนี่ยนะมันเป็นวัคซีนที่แย่มากภูมิคุ้มกันก็ขึ้นไม่ค่อยดีป้องกันโรคได้ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็เลยต้องมาปลอบใจว่ามันช่วยลดความรุนแรงนะภูมิอยู่ได้ไม่นานก็เลยต้องมีการกระตุ้นบ่อยๆกระตุ้นบ่อยๆก็ไม่สบายใจแถมอาการข้างเคียงยังเยอะอีกนะครับงั้นคาดว่า EV71 ก็ไม่น่าจะมีอาการข้างเคียงอะไรมากมายนะอาการข้างเคียงส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเหมือนวัคซีนทั่วไปอะครับอาจจะมีไข้ได้ขึ้นใจอาเจียนมีผื่นขึ้นมีท้องเสีย 2-3 วันก็หายไปคิดว่าน่าจะประมาณนั้นนะครับ
ที่นี่เราแนะนำในใครเราแนะนำในเด็กนะครับอันนี้เป็นตัวเลข magic number ผมคิดว่าพวกเราควรจะจำได้6เดือนถึง6ปีเนื่องจากเป็นโรคของเด็กเล็กครับเด็กอายุเกิน6ปีขึ้นไปนี่น่าจะติดเชื้อมือเท้าปากไปหมดแล้วล่ะเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางทีก็มีประวัติชัดๆบางทีก็ไม่มีประวัติเนาะเพราะว่าการวิจัยใช้บางทีไม่ง่ายครับเนาะเราไม่ทันรู้ว่าเขาเคยติดไปหรือยังเนาะบางทีก็มีไข้เฉยๆแล้วก็แผลในปากบางทีก็มองไม่เห็นนะตุ่มที่ฝ่ามือก็ลืมดูอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็มีหลายๆโรคนะครับที่บางครั้งพ่อแม่บอกไม่เคยเป็นไม่เคยเป็นนะพอตรวจเลือดดูมีภูมิแล้วทั้งนั้นเหมือนอิสุกิไซอะครับใครอายุ60มาบอกผมว่าไม่เคยเป็นอิสุกิไซเนี่ยผมไม่ค่อยเชื่อเลยอะเนาะเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยนะมันก็ต้องติดอิสุกิไซอะมันติดง่ายจะตายแต่ว่าพี่กับพ่อแม่จำไม่ได้หรือตอนนั้นวินิจฉัยไม่ได้ตุ่มน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยแต่มันฟ้องเราต้องตรวจภูมิคุ้มกันเพราะฉะนั้นเราก็จะฉีดวัคซีนแนะนำให้ฉีดวัคซีนนี้ในเด็กอายุ6เดือนถึง6ปีนะครับข้อมูลเกี่ยวกับ e-vigilance วัคซีนเนี่ยสำหรับประชาชนเนี่ยณวันนี้นะผมคิดว่าประชาชนรู้ประมาณเนี่ยซึ่งประชาชนก็รู้เท่ากับผมครับนะครับราคาวัคซีนคาดว่าพอสมควรน่าจะประมาณ 2,000 ถึง 3,000 บาทอันนี้ไม่รู้ในภาครัฐหรือภาคเอกชนนะครับเพราะฉะนั้นก็ราคาก็พอๆกับวัคซีน IPD นะครับก็รัฐบาลคงไม่ให้ฟรีนะเพราะว่าคงต้องไปเข้าแถวอะครับวัคซีนพื้นฐานต่างๆก็จะไปเข้าคิวเอาไว้นะว่าเมื่อไหร่รัฐบาลพอจะมีงบประมาณซึ่งตอนนี้ไม่มีงบประมาณนะครับแย่เลยนะเพราะว่าหมดไปกับโควิดหมดไปกับการควบคุมราคาน้ำมันนะต้องเอาเงินไปช่วยเหลือตามจุดต่างๆเพราะฉะนั้นก็คงไม่มีโอกาสที่เราจะได้วัคซีนตัวใหม่ๆมาเป็นวัคซีนพื้นฐานเป็นวัคซีน EV71 ก็เข้ามาเป็นวัคซีนเสริมเลยครับนะเป็นพ่อแม่ต้องจ่ายตังค์เองนะผมคิดว่าก็คอสหนึ่งก็น่าจะประมาณ 5,000 บาทนะ2เข็มน่าจะประมาณ 5,000 บาทมากน้อยกว่านั้นก็แล้วแต่ว่าฉีดที่โรงพยาบาลของรัฐที่จีคลินิกหรือสถานพยาบาลเอกชนค่อนข้างเป็นวัคซีนใหม่ครับหมอก็ยังไม่เคยฉีดให้ใครยังไม่เคยเห็นหน้าตาของวัคซีนแต่คิดว่าต้องเอามาพูดกันไว้ก่อนเพราะว่าสิ่งที่ผมกลัวที่สุดก็คือกลัวว่าประชาชนจะเข้าใจว่าวัคซีน EV71 ใช้ป้องกันโรคมือเท้าปากเหมือนหัวข้อที่ผมตั้งขึ้นนะครับและประชาชนก็อาจจะไม่ได้สนใจเลยเพราะไม่รู้ว่า EV71 มันคืออะไรนะครับดังนั้นหมอหลายคนก็อาจจะใช้วิธีง่ายๆเนาะไปเปลี่ยนซะว่าเป็นวัคซีนมือเท้าปากซึ่งจะสื่อสารกับประชาชนง่ายแต่อาจจะทำให้ประชาชนเข้าใจผิดนะครับผมมีรายละเอียดแค่นี้แหละครับครึ่งชั่วโมงจบเลยครับนะครับระหว่างนี้ใครมีข้อมูลเพิ่มเติมอยากจะแชร์ก็เชิญนะครับหรือใครมีข้อซักถามก็ยินดีครับแต่อาจจะตอบนอกเหนือจากนี้ไม่ค่อยได้แต่ถ้าเกี่ยวกับโรคอ่ะโอเคเลยนะครับระหว่างนี้ยกมือได้เลยนะครับผมก็จะสรุปอีกครั้งหนึ่งสำหรับคนที่เข้ามาไม่ฟังมาฟังให้ทันตั้งแต่แรกว่าวัคซีน EV71 นะชื่อเต็มคือวัคซีนอินเตโรไวรัส71ซึ่ง EV71 เป็นไวรัสตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดไข้มีผื่นได้และทำให้เกิดมือเท้าปากชนิดรุนแรงซึ่งจะมีภาวะแทรกซ้อนทางสมองได้บ่อยทำให้เกิดสมองอักเสบอาจจะทำให้เด็กเสียชีวิตถ้าได้รับการรักษาไม่ทันทันทีแต่โดยความจริงแล้วโรคมือเท้าปากส่วนใหญ่เกิดจากไวรัสชื่อคอกซากีส่วน EV71 นะครับไม่ใช่สาเหตุที่พบบ่อยสำหรับโรคมือเท้าปากแต่ถ้าเป็นโรคมือเท้าปากจาก EV71 มีโอกาสที่จะเป็นรุนแรงกว่ามือเท้าปากที่เกิดจากคอกสกีดังนั้นจึงไม่สามารถใช้คำว่าวัคซีนมือเท้าปากแทนคำว่าวัคซีน EV71 ได้วัคซีน EV71 จึงมีข้อแนะนำว่าใช้ในการป้องกันโรคมือเท้าปากชนิดรุนแรงอันนี้ผมตั้งเองนะ
ที่ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางสมองและช่วยป้องกันโรคติดเชื้อ EV71 ชนิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นไข้ออกผื่นธรรมดาเนาะหรือไข้อาจจะมีผื่นนิดหน่อยหรือไม่มีผื่นก็ได้และผื่นอาจจะไม่มีลักษณะแบบมือเท้าปากแล้วอยู่ดีก็ขึ้นสมองเลยนะครับถ้าจะเปรียบวัคซีน EV71 ก็คล้ายๆวัคซีน JE อะครับสมัยหมอหนุ่มๆเนี่ยเราก็จะเจอโรคไข้สมองอักเสบ GE เยอะนะซึ่งอันนั้นมันผ่านมาทางยุคแล้วก็เจอคนพิการทางสมองเยอะมากครับเนาะแล้วก็เสียชีวิตด้วยเมื่อไหร่ก็ตามที่ใช้คำว่าสมองอักเสบถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ทางการแพทย์นะตอนหลังเราก็มีการฉีด JE วัคซีนให้กับเด็กไทยทุกคนโรคนี้หายไปเลยครับหมอรุ่นใหม่ไม่รู้จักแล้วเนาะโรคไข้สมองอักเสบ JEอันนี้เราก็ถ้าจะเปลี่ยนชื่อก็อาจจะเปลี่ยนเป็นไข้สมองอักเสบ EV71 นะเป็นโรคที่เรากลัวมากที่สุดข้อแนะนำให้ในเด็ก6เดือนถึง6ปีขอเน้นตัวเลข6นะครับ6เดือนถึง6ปีเพราะเป็นโรคในเด็กเล็กฉีด2เข็มนะครับแล้วก็จบนะคาดว่าจะมีใช้ในประเทศไทยอีก 2-3 เดือนข้างหน้าราคาน่าจะอยู่ที่2เข็มรวมกันน่าจะประมาณ 5,000 6,000 บาทแล้วแต่ว่าฉีดที่ไหนนะครับคือน่าจะตกเข็มละประมาณ 2,500 บาทหรืออะไรประมาณนี้ครับเนาะก็เนื่องจากยังไม่ได้มีการกำหนดราคาที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นหมอก็เลยบอกยากก็ติดตามแต่ว่าราคาไม่ใช่ราคาถูกเหมือนวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับราคาก็แพงพอๆกับวัคซีนอะไรบ้างอ่ะพอๆกับวัคซีน HPV พอๆกับวัคซีน IPDพอๆกับวัคซีนหูสวัสดนะครับถ้าเราพูดถึงวัคซีนมันก็จะมีราคาเป็นร้อยเนาะเป็นเกือบพันเนาะเราก็จะมีวัคซีนราคา 2,000 อัพเราก็ไปมีวัคซีนราคา 6,000 เลยคือ HPV 9สายพันธุ์นะครับซึ่งเป็นวัคซีนที่มีราคาแพงที่สุดครับสำหรับมือเท้าปากนะครับก็อยากจะบอกว่าติดต่อกันง่ายมากก็พบในเด็กเรียนอนุบาลนะครับแพร่กระจายจนต้องมีการปิดโรงเรียนแต่ส่วนใหญ่มือเท้าปากไม่รุนแรงเนาะก็หยุดเรียนไป7วันปิดโรงเรียนไป7วันแล้วก็มาเปิดใหม่ได้คลีนธรรมดาก็จะจบกันนะมือเท้าปากส่วนน้อยมากนะครับที่จะมีอาการทางสมองแล้วส่วนใหญ่ที่มีอาการทางสมองเกิดจาก EV71 นะเด็กก็จะมีไข้เนาะมีตุ่มในช่องปากนะครับซึ่งตุ่มในช่องปากนี่เจอบ่อยนะเราก็เจอที่มือรองลงมาเป็นที่ฝ่ามือนะเป็นตุ่มใสๆนะครับส่วนเท้าพบน้อยที่สุดถ้าเรียงตามลำดับการพบบ่อยกับการเจอก่อนและหลังเราต้องเรียงว่าปากมือเท้านะครับเชิญครับเชิญคุณพ่อคุณแม่คุณครูน้องๆสักถามได้เลยครับเกี่ยวกับวัคซีน EV71 แต่ถ้าหวังจะฉีดให้ตัวเองไม่ต้องครับพอเราเกิน6ขวบแล้วหรือลูกอายุเกิน6ขวบไม่ต้องฉีดแล้วครับเนาะส่วนใหญ่ก็จะมีภูมิต่อโรคนี้ไปแล้วโดยอาจจะไม่มีอาการก็ได้นะครับเป็นวัคซีนของเด็กเล็กอายุต่ำกว่า6ปีครับเชิญครับมีคำถามเกี่ยวกับวัคซีนไหมครับหรือจะถามเกี่ยวกับวัคซีนอื่นๆหรือโรคติดเชื้ออื่นๆจะถามเกี่ยวกับโควิดวัคซีนโควิดได้ทั้งนั้นครับนี่เราจบเร็วมีเวลาเหลือเฟือเลยครับมีไหมครับเชิญเลยครับไม่มีนะครับเดี๋ยวที่มันมีพิมพ์เข้ามาได้ด้วยเหรอหมอเขาเพิ่งรู้นะเนี่ยโอเคครับมีคำถามมาว่าวัคซีนของ RSV น่าจะมาเมื่อไหร่โอ้ยังอีกสักนิดหน่อยครับ
นาะคือการศึกษานี่มันยังไม่ค่อยนิ่งเนาะที่จุฬาก็มีการศึกษาวัคซีน RSV อ่ะครับเนาะก็เป็นโรคที่รุนแรงนะเราก็น่าจะพูดกันเมื่อมันใกล้ความเป็นจริงแปลว่าเมื่อวัคซีนคิดค้นมาสำเร็จได้รับอนุมัติใช้ในต่างประเทศเราก็ต้องทำเงี้ยครับแม้เราผลิตวัคซีนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็รอซื้อจากต่างประเทศเราก็ให้เด็กฝรั่งเป็นอะไรอ่ะหนูทดลองไปก่อนเหมือนโควิดนะครับเนาะเราก็จะได้วัคซีนช้ามากนะจนเราติดงอมแงมกันไปเลยนะก็อีกสักระยะหนึ่งครับแต่ว่าน่าจะมีความเป็นไปได้ครับความเป็นไปได้คือเราอาจจะฉีดวัคซีน RSV ในหญิงตั้งครรภ์และให้ภูมิคุ้มกันส่งมาอย่างเด็กและเด็กก็สามารถที่จะปลอดภัยสำหรับ RSV ในช่วง6เดือนแรกแล้วหลังจากนั้นน่าจะมาฉีดในเด็กได้ประมาณนั้นนะครับท่านอื่นมีไหมครับโอเคครับถ้าไม่มีนะครับก็จะบอกว่าเราคงต้องรู้จักชื่อวัคซีนตัวนี้แล้วล่ะเนาะคิดว่าก็จำไม่ยากเท่าไหร่ EV71 นะครับก็เป็นโรคที่เรารู้จักกันมานานนมนะครับแล้วก็เป็นเชื้อแสบตัวหนึ่งที่ในฐานะหมอเด็กเราก็กลัวนะเมื่อไรก็ตามนะมีเชื้อตัวไหนขึ้นสมองได้เราจะกลัวแล้วกลัวเวลาไปสมองไปหัวใจไปปอดประมาณนี้ครับเพราะมันเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายนะเป็นจุดอ่อนโดยเฉพาะในเด็กเนาะเราเลี้ยงลูกมาพัฒนาการดีๆนะพอติดเชื้อที่สมองปั๊บเนี่ยพัฒนาการถดถอยเลยแล้วบางทีมันทำให้กลับมาเท่าเดิมได้ยากนะเรารู้จักโรคนี้มันดีเราก็หวังว่าสักวันหนึ่งก็จะมีวัคซีนแล้ววันนี้ความหวังของเราก็เป็นจริงแล้วเรามีวัคซีน EV71 นะครับแม้ว่ามันจะป้องกันโรคมือเท้าปากโดยรวมไม่ได้แต่มันสามารถช่วยป้องกันโรคมือเท้าปากที่เกิดจาก EV71 ซึ่งมีความรุนแรงกว่าโรคมือเท้าปากที่เกิดจากไวรัสของสกีนะครับคือมันทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางสมองได้บ่อยนะครับก็ผมคิดว่าอีกสักเดือน2เดือนนะครับถ้ามีข้อมูลวัคซีนตัวนี้เพิ่มขึ้นรวมทั้งเมื่อเริ่มมีการจำหน่ายเมื่อไหร่ครับเราต้องจัดคลับเฮาส์อีกทีหนึ่งเราคิดว่าตลาดนะสุขภาพของเราก็กำลังพิจารณาดูว่าวัคซีนตัวนี้เหมาะสมที่จะมาให้บริการกับลูกหลานของพวกเราไหมนะครับเพราะว่าเราต้องการ1ประสิทธิภาพที่ดี2ความปลอดภัยนะอันที่3ที่เราต้องการมากก็คืออยากจะได้ราคาดีๆด้วยนะครับเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงนะเพราะว่าในงานตลาดนัดสุขภาพที่เรามีการฉีดวัคซีนกันเนี่ยเป็นงานค่อนข้างจะกึ่งจิตอาสาเนาะก็คือคนที่มาทำงานส่วนใหญ่จะไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนนะครับเราก็พยายามทำราคาให้ถูกที่สุดเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนนะครับก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับจากโควิดนะครับแล้วก็ใครที่ครบ6เดือนแล้วก็ถ้าไม่ใช่608อาจจะยื้อต่อหน่อยถ้าเป็น608ก็อาจจะกระตุ้นไปก่อนเนาะอย่าเพิ่งรอวัคซีนรุ่นที่2เลยเพราะว่าจะมาคงปลายปีนะครับมันก็ดีเลย์มาพอสมควรแต่ข่าวว่าวัคซีนรุ่นที่2ป้องกันเดลต้าและโอไมครอนได้ดีกว่าวัคซีนรุ่นที่1 นะครับอันที่2ฟีดัตลิงก็คิดว่าติดตามห่างๆไม่น่าจะมีอะไรมากมายจำนวนผู้ป่วยโควิดจะกลับมาใหม่ไหนต้องดูดีๆการถอดหน้ากากจำเป็นต้องทำตามที่รัฐบาลให้โอกาสเราหรือผ่อนปรนหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็ระมัดระวังด้วยแล้วกันนะครับก่อนจบมีคำถามครับ RSV ถ้าเป็นแล้วมีโอกาสเป็นอีกได้ไหมมันมีหลายพันครับเป็นได้หลายรอบครับนะครับก็สองสามรอบสบายสบายเนาะ RSV เขาทำให้เกิดปอดบวมนะ R ย่อมจาก respiratory นะทำให้เกิดปอดบวมในเด็กเล็กนะเพราะฉะนั้นหมอจะกลัว RSV มากกว่าโควิดเพราะโควิดในเด็กไม่ค่อยลงปอดและหลังจากหายจาก RSV แล้วมีโอกาสเป็นหอบหืดสูงมากสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ